สถานการณ์เป็นแบบนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่เนี่ยมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยจะต้องเข้มข้นขึ้นหรือไม่หรือว่าจะคงต่อไปอีกหรือไม่เพราะว่าตามประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็คือ2สิงหาคมเนี่ยก็จะครบกำหนด14วันในมาตรการเบื้องต้นที่ท่านนายกแล้วก็ทางสบคก็ได้แถลงกันออกมานะครับบอกว่าก็จะมีมาตรการล็อกดาวน์14วันจะครบ14วันก็คือ2สิงหาคมก็คือสัปดาห์หน้านี้นั่นแหละจับตามองว่าตัวเลขที่ยังคงอยู่ระดับ 10,000 กว่าคนแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการขยายมาตรการล็อกดาวน์หรือไม่คือขยายมาตรการหมายความว่ามาตรการจะต้องเข้มข้นขึ้นหรือไม่แล้วก็ระยะเวลาในการล็อกดาวน์เนี่ยจะมีการขยายหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับได้ออกมาบอกครับว่ากรณีที่สบคประกาศล็อกดาวน์เนี่ยตั้งแต่12กรกฎาคมและจะครบกำหนดในวันที่2สิงหาคมแต่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ยังไม่ลดลงครับมีแนวทางที่จะขยายเวลาล็อกดาวน์หรือว่าเพิ่มมาตรการที่สูงขึ้นหรือไม่ครับท่านนายกบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องปรึกษาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสาธารณสุขแล้วก็มีการประชุมร่วมกันของสบคชุดเล็กสบคชุดเล็กเนี่ยเขาประชุมกันทุกวันนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการประชุมกันทุกวันเช่นเดียวกันประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นระยะอัปเดตทุกวันแล้วก็มีการเสนอมาตรการนะครับของสบคชุดเล็กการที่จะอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องรอการประชุมของสบคชุดใหญ่ครับซึ่งเรื่องทั้งหมดก็จะมีความรวดเร็วเนื่องจากมีการประชุมทุกวันแต่หากมีเรื่องเร่งด่วนเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าผมจะอนุมัติได้เลยครับในฐานะเป็นสผอ.สบค.ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงก็ตามเนี่ยก็จะต้องผ่านสบค.ชุดใหญ่ให้เข้าใจตรงกันครับเพื่อให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเนี่ยได้ออกมาช่วยกันเพราะว่ามีมาตรการที่ต้องช่วยกันครับไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งส่วนมาตรการที่จะล็อกดาวน์เข้มข้นหรือไม่อันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยคำถามที่สอบถามกันเข้ามานายกบอกว่าขณะนี้ทางคณะแพทย์แล้วก็ทีมสาธารณสุขครับยังคงเห็นชอบในมาตรการเดิมอยู่พิเคราะห์จากคำพูดนี้ก็หมายความว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์เข้มข้นมากขึ้นหมายความว่ามาตรการเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนี้สำหรับมาตรการล็อกดาวน์คงไม่มีการเข้มข้นมากขึ้นกว่ามาตรการเดิมที่เป็นอยู่ในณขณะนี้ครับซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ลดลงก็มีปัจจัยจากหลายประการครับตรงนี้ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมาพิเคราะห์ดูแล้วก็เราสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ประกาศไปแล้วขอให้ทุกคนครับช่วยๆกันครับถ้ามีข้อบกพร่องอยู่เนี่ยก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้สิ่งที่สำคัญคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวครับครับจากการให้สัมภาษณ์ก็เบื้องต้นน่าจะคงมาตรการการจำกัดหรือว่าความเข้มงวดไว้ประมาณนี้แต่เรื่องระยะเวลาก็คงจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีการต่ออายุไปไหมอย่างไรแล้วก็จะมีการขยายพื้นที่หรือเปล่าสินะเพราะว่าบางจังหวัดก็มีตัวเลขการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่ามีการขยายพื้นที่หรือว่าขยายเวลาเนี่ยมาตรการที่จะเยียวยาช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นว่ามีการเรียกทีมของสบส.เข้ามาประชุมกันที่ในส่วนของการประชุมครั้งนี้นะครับที่มีในส่วนของท่านรองนายกสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉาแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีคุณทศพรสิริสัมพันธ์ที่ปรึกษานายกคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณดิษฐัตโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นการหารือกันวงเล็กนะฮะคุณสงผลก็คาดการว่าจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพิ่มเติมจากที่ได้รับผลกระทบจากประกาศสบคล่าสุดเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดออกมาเป็นการประชุมวงเล็กกันก่อนเพราะว่ากว่าจะเคาะเป็นมาตรการออกมาได้เนี่ยมันจะต้องหารือกันวงเล็กแล้วก็ขยายไปจนถึงชุดใหญ่สบคชุดใหญ่ที่จะต้องเคาะมาตรการแล้วก็ประกาศออกมาอีกทีนึงนะครับภาพรวมของการประชุมเนี่ยคือสบคชุดเล็กเนี่ยก็จะมีการประชุมทุกวันก็จะมีสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อคำนึงถึงเรื่องด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยควบคู่กันไปมีตัวเลขทางเศรษฐกิจมาชั่งน้ำหนักกับตัวเลขทางสาธารณสุขแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ทุกวันครับพอดูปัญหาทั้ง3ส่วนเหล่านี้เอามาผนวกรวมกันก็จะต้องดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็จะมีมาตรการอะไรเนี่ยที่จะมาดูแลหรือว่าแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นณวันนั้นให้ได้นะครับผ่านกระบวนการอะไรก็ผ่านกระบวนการของระบบราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประชุมทุกวันประเมินสถานการณ์ทุกวันแล้วถ้าเกิดมาตรการไหนเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยก็จะมีการประชุมใหญ่ของสบคซึ่งจะมีเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับแต่ถ้าเกิดมีมาตรการอะไรเร่งด่วนเนี่ยก็จะเสนอไปที่ท่านนายกทันทีท่านนายกในฐานะผอ.สบคก็มีอำนาจในการที่จะสั่งการได้ทันทีนะครับก็จะมีทั้ง
การสั่งการโดยฉับพลันด้วยฐานะผอ.สบค.ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแต่ถ้าเกิดเป็นมาตรการเนี่ยที่มีการประเมินทุกวันแล้วก็จะมีการเคาะเป็นรายสัปดาห์อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นของสบค.ชุดใหญ่ที่ท่านนายกเป็นประธานสบค.ที่จะมีอำนาจที่จะพิจารณาแล้วก็อนุมัติอนุญาตอยู่แล้วนะครับ